สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เปิดเทอม2นะครับแล้วเราก็ได้เปิดบทเรียนใหม่นะครับก็เป็นบทที่4นะครับครั้งนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับเราก็จะมาดูซิว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับที่จะให้พวกเราเรียนรู้กันพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมกันเลยครับทบทวนบทเรียนจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันถึงหลักการเพิ่มและลดในงานปั้นนะครับงานทัศนศิลป์นะครับทวนนะครับประเภทงานปั้นเป็นงาน3มิติย้ำนะครับเป็นงาน3มิติซึ่งเกิดจากการนำวัสดุเนื้ออ่อนเช่นดินเหนียวหรือดินน้ำมันเนี่ยมาเปลี่ยนรูปร่างนะครับโดยการเพิ่มและลดวัสดุนั้นนะให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราต้องการนั่นเองนะครับโดยการเพิ่มพอกนะครับถูขูดนะครับหรือตัดวัสดุนั้นนะครับวัสดุการปั้นเนี่ยหรือจะใช้นิ้วเนี่ยของเราเนี่ยกดบีบดึงขูดเนี่ยออกมาก็ได้นะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนถึงอะไรครับการปั้นลดถังและสิ่งต่างๆกันนะครั้งนี้แล้วก็วิธีการปั้นเห็นไหมการเพิ่มและการลดอย่างที่ครูกิตบอกนะเห็นไหมครับหนึ่งเลยคือมีตัวฐานลดเห็นไหมเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสองคือเพิ่มก้อนดินน้ำมันเนี่ยบนแท่งสี่เหลี่ยมเพื่อทำเป็นตัวรถถังแล้วก็อะไรครับมีล้อเห็นไหมใช้ล้อใช้ดินสอเนี่ยเจาะอะไรวิธีที่สามเจาะเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเก็บรายละเอียดเรารู้นี่ว่าไอตรงไหนที่เราผิดพลาดเนี่ยเราก็สามารถเก็บงานเก็บรายละเอียดทำให้มันดูปราณีตนะครับดูสมจริงนะดูเป็นมิตินะเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปก็ได้แล้วแต่เรานะครับตามจินตนาการเราโอเคครับก็ยังอยู่ในบทที่4นะครับปั้นแต่งเติมเพิ่มและลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรนะครับมาใหม่บ้างนะพร้อมแล้วก็ไปครับคราวนี้ขอพูดถึงการปั้นบ้างเห็นไหมนะครับการปั้นหมายถึงอะไรครับการปั้นหมายถึงการนำวัสดุนะครับที่เป็นเนื้ออ่อนนะที่เราสามารถเปลี่ยนรูปได้เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวดินน้ำมันเนี่ยกระดาษผสมกาวขี้เลื่อยผสมกาวหรือปูนพลาสเตอร์ต้นนะครับมาเราสามารถนำมาผ่านอะไรผ่านกระบวนการในการเพิ่มวัสดุให้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการโดยใช้มือและวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่างๆเนี่ยช่วยในการปั้นนะนอกจากนี้เนี่ยงานปั้นเนี่ยยังเป็นงานศิลปะที่สามารถสัมผัสส่วนลึกตื้นหนาบางนะครับได้เห็นอย่างได้ความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะเป็น3มิติไม่เหมือนกับงานจิตรกรรมนะงานจิตรกรรมเนี่ยมีลักษณะเป็น2มิติคือภาพวาดนะครับนะครับจะแตกต่างกันนะ2มิติ2มิติภาพวาด3มิติจะเป็นการปั้นนะครับ2มิติเนี่ยผู้ชมเนี่ยจะสัมผัสความลึกตื้นหนาบางได้จากความรู้สึกเท่านั้นนะเนี่ยแต่นะครับงานปั้นเนี่ยเราสามารถจับได้นะครับเห็นไหมครับรูปช้างพระพิฆเนศสวยงามนะครับเสริมให้อีกนิดนึงหลักการเพิ่มและลดนะครับในงานปั้นเนี่ยงานปั้นเป็นการนำเอาวัสดุที่มีเนื้ออ่อนนะครับที่สามารถยืดรวมเพิ่มนะครับลดหรือแบ่งออกจากกันได้นะครับจากงานปั้นเนี่ยเป็นงานศิลปะที่มีด้านกว้างนะครับด้านยาวและด้านลึกนะหรือที่เรียกงานสามมิติซึ่งสามารถทำให้ชิ้นงานเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นนะเพิ่มก็คืออะไรครับเพิ่มดินเข้าไปดินมันเวลาลดเราก็สามารถขูดออกมาทำให้เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับทำให้มีสรีระอะไรที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวดูต่อครับนี่ครั้งที่แล้วเราลดถังนะคราวนี้เรามาดูถึงวิธีการปั้นช้างกันบ้างแต่ที่น่าสนใจเห็นไหมครับเห็นที่คอช้างไหมในรูปมีอะไรมีไม้จิ้มฟันนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยปั้นดินน้ำมันเป็นครับวิธีการปั้นดูอย่างแรกเลยปั้นดินน้ำมันนะครับเป็นหัวช้างนะครับและตัวช้างนะแล้วนำหัวช้างเนี่ยมาติดกับอะไรครับมาติดกับตัวช้างโดยใช้ไม้จิ้มฟันเป็นนะครับเป็นตัวยึดนะฮะเห็นไหม
จะทำยังไงให้ยึดได้แน่นนะครับถ้ากลัวหลุดก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มกาวเข้าไปนะครับ2ปั้นดินน้ำมันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมาติดเป็นขาทั้งสองเพิ่มครับสามารถใช้เทคนิคเห็นไหมครับสีขาวงาทำให้เด่นเลยสว่างเห็นไหมนั่งก็ได้ครับสีขายืนสีขาก็ได้นะครับแล้วตามแต่ตามใจเราต้องการเลยนะครับเมื่อกี้ช้างไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการทำแจกันกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนำขวดนมสะอาดมาแปะพอกดินน้ำมันนะครับสองปั้นแปะพอกดินน้ำมันนะครับเพิ่มและลดดินน้ำมันเนี่ยให้เป็นรูปทรงของแจกันตามต้องการนี้เป็นการพอกนะครับเป็นการลดดินน้ำมันนะครับเราเอาดินน้ำมันเนี่ยมาพอกนะดูแล้วสวยงามนะครับสามตกแต่งแจกันให้ดูน่าสนใจนะครับเห็นไหมวิธีการเลยเห็นไหมขวดจากขวดไม่มีอะไรนำมาพอกพอพอกเสร็จเฮ้ยโอ้ยดูสีสดใสเพิ่มมิติด้วยการอะไรครับนำดินน้ำมันหลากสีนะครับปั้นเป็นวงกลมเป็นแบนบีบนะครับแล้วมาแปะดูแล้วอุ้ยแปลกตาสวยงามนะครับสีนะครับใส่น้ำปักดอกไม้นะครับแล้วนำไปจัดวางสร้างบรรยากาศนะครับที่สดใสได้ทุกที่เลยนะครับสามารถไปตกแต่งบ้านสามารถไปอวดคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับสามารถเลยบอกเฮ้ยโอ้มันก็มีเทคนิคนะครับที่แตกต่างหรือสามารถนำไปขายได้ด้วยครับเพิ่มมูลค่าให้เรานะโอเคนี่ก็เป็นไอเดียนะครับสามารถลองทำมันได้นะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินมันนะครับสามารถนี้เป็นการพอกนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นช่างนะครับที่มีฝีมือนะถ้าเราเห็นตามตลาดนะครับตามร้านค้าที่เป็นนะครับเป็นดินเหนียวที่เป็นกระถางดอกไม้นะครับหรือเป็นปูนนะครับเป็นสามารถลงสีได้นะครับเนี่ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านนะครับหรือสามารถเราสามารถทำเองขึ้นได้นะครับดินเหนียวเนี่ยถ้าโดนน้ำเนี่ยเขาจะรักษาตัวได้ดีนะครับหรือพรมน้ำปิดผ้าชุ่มๆไว้นะครับแต่ถ้าไปโดนแดดจะทำให้เป็นไงครับจะทำให้เขาแข็งตัวนะดินเหนียวนะนะครับไม่เหมือนต่างจากดินน้ำมันนะดินน้ำมันโดนแดดเป็นไงครับละลายโดนน้ำมันจะแข็งตัวนะดินน้ำมันสวยงามเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อครับนี่เห็นไหมครับเหมือนจริงเลยนะปั้นสุนัขเห็นไหมครับต่างจากจิตรกรรมยังไงจิตรกรรมเป็นภาพวาดนะแต่อันเนี้ยประติมากรรมนะครับหรือเป็นการปั้นแบบสามมิติคือเราเนี่ยสามารถมองได้ทุกด้านนะนะครับได้เห็นสรีระท่าทางนะครับกล้ามเนื้อนะครับดูแล้วอุ้ยเหมือนหลุดออกมาจากของจริงเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นการปั้นแบบสามมิตินะครับสวยงามนะครับนี่เห็นไหมการปั้นวิธีเห็นไหมการตรวจการพอกการเก็บรายละเอียดข้างล่างเห็นนะครับร่องรอยสามารถขูดได้นะสามารถมองสามารถเก็บงานนะครับอย่างที่คุณกิตบอกสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้ด้วยนะถ้าเรามีฝีมือทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการปั้นโอเคคราวนี้ก็มาถึงแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำกันเลยนะเดี๋ยวจะลืมไปนะเราต้องมาทำในแบบฝึกหัดในชั้นป.6ให้นักเรียนเนี่ยหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเล่มเล็กนะครับแบบฝึกหัดทัศนศิลป์ป.6 นะเดี๋ยวจะไปทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปดูห้องผู้กินนะนี่เปิดไปหน้านี้หน้า31นะครับปั้นแต่งเติมเพิ่มและลดเนี่ยนะสาระสำคัญทวนนะหลักการเพิ่มและลดเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่ให้งานปั้นเนี่ยเกิดเป็นรูปทรงที่เราต้องการได้เดี๋ยวมาดูซิจุดประกายความคิดนะข้างบนเห็นไหมครับสิ่งของรอบตัวเราสิ่งใดบ้างนะครับที่ต้องใช้นะครับใช้การปั้นนะคำว่าเขียนลงไปครับหันไปมองลองนึกถึงที่ผ่านมานะส่วนกิจกรรมข้างล่างเห็นไหมข้อที่1ให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์บทความนะครับแล้วตอบคำถามเห็นไหมหัวข้อเขาเป็นบ้านป่าตาลนะครับสินค้าปั้นด้วยมือล้วนๆแล้วก็อ่านนะสรุปแล้วก็เขียนลงข้างล่างเห็นไหมครับ2ข้อโอเคไม่ยากนะนะครับอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับลองดูสนุกนะเพราะยิ่งเราเนี่ยปั้นมาเกือบทุกป.ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.โตขึ้นป.6 แล้วประถมโตแล้ว
เห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะมีพัฒนาการที่แบบสามารถปั้นอะไรได้แบบที่เราแบบบางทีเราก็แปลกใจเราปั้นได้อย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่านะมันเป็นจากสมองลงมาสู่มือเราเนี่ยเห็นไหมประสาทนะครับจินตนาการนะครับหลายอย่างนะครับออกมาเป็นงานปั้นนะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานปั้นนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาต่อนะครับแต่ว่าบทที่4นะคุณกิจก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเปิดมาจะได้เจอกันนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ